เมนูเด็ดนะครับนั่นก็คือเมนูไก่หลงดงไก่หลงดงไก่ท้องถิ่นไก่บ้านๆเลยนะใช่ค่ะเอาเม่เอาเม่กินเลยครับสกอระวังสกอสวัสดีกับช่องทิปความสุขอยู่รอบตัวเราตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านท่าตาฝั่งนะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็ค่ำคืนนี้เราจะนอนกันที่นี่นะครับแล้วก็เราได้ที่นอนแล้วซึ่งนอนสกอคุยกับชาวบ้านชาวบ้านจะดีมากเลยนะแต่ว่าเราต้องมาเติมพลังกันนิดนึงนะครับสาวๆเตรียมของกินแล้วออโมชอปเปอร์ครับออโมชอปเปอร์ค่ะโอ้โหมีอะไรบ้างเอ่ยยามเย็นนี้ของเราเยอะเลยครับมีแอปหมูครับแอปหมูแอปป่าครับแล้วก็หมูทุบหมูทุบแล้วก็ไส้อั่วว้าวที่เราไปซื้อที่สิรินทร์มานะไอ้น้ำพริกมะเขือเทศค่ะครับจัดเต็มเลยนะค่ะเพราะเย็นนี้เรามาค่ำทำอาหารไม่ทันไม่ได้เลยพรุ่งนี้เช้าพรุ่งนี้เช้าค่อยจัดเมนูเด็ดนะครับก็มาเติมพลังกันนิดนึงเพราะว่ามาไกลกันมากเลยพร้อมมีแว่นกันมาแบบใช้ได้เลยนะน้องสกอร์ว่าเมื่อยตัวไปทั้งตัวเลยไม่ใช่ตัวนะตุ๊ดอ๋อครับก็มาเติมพลังกันแล้วก็พักผ่อนกันยามค่ำคืนนะครับขอบคุณเจ้าของบ้านนะคะใช่ขอบคุณมากเลยนะน่ารักมากครับพอดีว่าคุณตาและคุณยายบ้านหลังเก่าครั้งที่แล้วที่เราไปทำอาหารเขาไปแม่เสรียงไปพักรักษาตัวเนาะเดี๋ยวแต่ลูกชายผมนัดสกอร์มาคุยกับอีกบ้านหนึ่งเขาอีกหลังเขาไม่มีใครนอนด้วยเราก็เลยจัดเต็มเลยห้องครัวแบบมีครบหมดเลยนะครับเดี๋ยวมากินด้วยกันนะครับยามแรงเมลดีครับยามค่ำครับหมกครับหมกมันด้วยค่ะครับโอ้ฝั่งนู้นหมกมันด้วยที่นี่ไม่หนาวเนาะร้อนเพราะว่าร้อนนะคะที่นี่ร้อนจริงอ่ะหมกมันด้วยนะครับนี่มันมุกมันครับก็ที่นี่ไฟฟ้าไม่ถึงนะครับใช้โซลาร์เซลล์นะครับก็เติมพลังก่อนนะน้องสกอร์นะเดินทางกันมาอย่างยาวนานโอ้โหมือเนื้อมือตัวมาเลยครับก็มากินหมูทุบเจ้าดังที่แม่เสรียงนะครับแล้วเราก็แบ่งให้เจ้าของบ้านแล้วนะก็จัดการนะครับมาอมีอมีครับครับโอ้สกอร์เอาน้ำพริกมะเขือเทศก่อนละชอบกินใช่ไหมครับบูดไหมโอเคครับอร่อยเดิมเฮ้ยยังกินกันครับค่ะอมีสกอร์คลิปที่แผนมาเราเว้นมานะคะครับใช่ฝากกลับไปดูด้วยทางทุลักทุเลมากเราจะชวนเจ้าของบ้านกินด้วยนะครับนะเออบุญแล้วค่ะฮะสวยละกินไปแล้วเมนมากอ้าวบุญแล้วบุญแล้วค่ะกินไปแล้วคำหนึ่งสวยละอ้าวก็มันมาไกลอะเนาะเราซื้อมา3ชั่วโมงแดดด้วยแต่ยังอิ่มนะม่อยบุญน้ำพี่บุญจริงครับจับดูเลยพี่เดียวมันเปรี้ยวแบบนี้ทำก็เป็นพี่โอ้แต่เทสเปรี้ยวสิแต่กินไม่ได้แล้วจ้ะครับตอนแรกเราก็ตกใจนะว่าจะได้ที่นอนไหมนะปรากฏว่าได้อยู่นอนตรงนี้เลยไม่ใช่เราบ้านหลังนี้ครับเอาละเอาบีเอาบีละเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเรามาจัดเมนูเด็ดเนาะค่ะอมเมค่ำคืนนี้ก็นอนกันที่นี่นะครับกลางมุ้งกันเลยไม่มีไฟฟ้าครับโซลาร์เซลล์จะหมดกี่โมงลุ้นอีกทีว่าโซลาร์เซลล์จะหมดกี่โมงแต่เดี๋ยวเราจะรีบนอนเนาะอาบน้ำแล้วนอนแล้วครับครูยังกินอะไรมันเผาเจ้าร้อนแต่ที่นี่บอกมะนาวนะพี่ทิพย์ครับแอบร้อนโอ้ฮอนแต่เลยเจ้าเออมันเผาจริงมันเผาเหงื่อจอปลาเหงื่อจอปลาก็คือมาเผามันเผาใช่ไหมร้อนเหรอเผาก่อนเผาก่อนจะเย็นครับถ้าไหนเมืองหรอมันแก่ว
คนละมันหรือเปล่าเขาเรียกมันแก่นะคะมันแก่ว่าพี่จะเป็นอีกแบบนึงนะครับเขาเรียกมันแก่นะคะรอมันแก่ว่าพี่จะเป็นสีขาวมีความร้อนครับกินกันยามค่ำโอ้แมงเริ่มบินตอมไฟละปิดก่อนครับครับสวัสดียามเช้านะครับที่ฝนตกโปรยปรายทั้งคืนนะครับเช้านี้ก็เพิ่งหยุดตกนะครับเมื่อคืนนี้เรานอนกันที่นี่หลับสบายมากเลยนะเก็บอากาศไว้นะครับชมนะครับสาวงามยามเช้ากันอีกหนึ่งน้องสกอร์ออมโชเปอร์ค่ะโอ้โหนอนหลับสบายไหมครับสบายค่ะครับก็พอดีว่าเช้านี้เราจะมีเมนูเด็ดนะครับนั่นก็คือเมนูไก่หลงดงไก่หลงดงภาษากะเหรี่ยงเขาว่าช่อฮาเพาะช่อฮาเพาะก็คือไก่หลงดงนั่นเองพี่ไม่เคยได้ยินชื่อเมนูนี้มาก่อนเราจะมารังสรรค์กันยามเช้านี้กันนะช่วงฝนตกโปรยๆนะพอดีว่าวัตถุดิบหลักของเราเป็นไก่ที่มาจากตลาดและทีนี้เกิดเหตุการณ์แปลกประหลาดนั่นก็คือไก่อยู่ที่ตะกร้าแล้วไปไหนจ๊ะหายค่ะหายไปไหนไม่รู้นะเมื่อวานหาไม่เจอเลยไม่แน่ใจว่าน้องหมาขโมยไปหรือเปล่าหรือก็ยังงงยังเป็นปริศนานะครับนะเราก็เลยได้ไก่ท้องถิ่นมาว้าวนี่คือไก่ท้องถิ่นไก่บ้านๆเลยนะใช่ค่ะซึ่งเจ้าของบ้านเป็นคนจัดการให้นะพอดีว่าเจ้าของบ้านอ่ะสื่อสารภาษาไทยไม่ได้เขาคุยเป็นภาษากะเหรี่ยงใช่ไหมครับภาษากะเหรี่ยงติดสำเนียงพม่าใช่ไหมประมาณนั้นนะคะโชคดีได้น้องสกอร์เป็นล่ามให้นะก็เดี๋ยวเราจะมาทำอาหารในยามเช้านี้กันนะกองทัพต้องเดินด้วยท้องก่อนเดินทางกลับนะครับเดี๋ยวมาทำด้วยกันเนาะครับนั่นก็คือไก่ของเราสวัสดีครัวคุณเพียงโอโมชเปอร์สวัสดียามสายตื่นสายเช้าเช้าอยู่ตอนเนี้ย9โมงแล้วนะคะครับถือว่าเช้าอยู่นะครับเพราะว่าบรรยากาศยังอึมครึมมืดฟ้ามัวฝนนะฝนตกปล่อยๆก็ยังเป็นปริศนาครับว่าไก่เราหายไปไหนนะครับครับแต่ไม่เป็นไรก็ได้ไก่ของคนท้องถิ่นแล้วนะครับใช่แล้วค่ะครับน้องสกอร์มาก่อไฟกันก่อนเดี๋ยวก็มาติดตามรับชมนะครับว่าขากลับเราจะเป็นยังไงบ้างนะครับนะเพราะว่าทางก็ไม่ใช่จะใกล้ๆใช่ค่ะคือฝนก็ตกทั้งคืนครับฝนตกทั้งคืนเลยครับขั้นตอนแรกเราจะทำการกรบไก่อะค่ะครับหั่นเป็นท่อนๆก่อนนะครับไก่เมืองไก่บ้านก็จะมีความอร่อยนะครับเหมาะกับการทำเมนูบ้านก็สังเกตว่าเรือก็จะยังสัญจรกันอยู่นะครับแต่ช่วงนี้เราขอบายก่อนเราใช้มอเตอร์ไซค์กันนะครับไก่เมื่อวานที่หายอ่ะไก่ของเราที่หายนี่คือเป็นพันผสมผสมครับแต่ว่าเนี่ยก็อะไรเอ่ยสกอร์มีดแมงคมเลยมันมาติดเขียงอ๋อติดแรงหันดีๆนะสกอร์ครับระวังนิ้วนะจ๊ะใช่เป็นห่วงความปลอดภัยมีดแมงคมมากอะค่ะครับเรียบร้อยนะครับสกอร์ก็ค่อนข้างจะคล่องแคล่วนะครับครับหลังจากที่สับไก่เป็นชิ้นๆสังเกตว่าไส้ทางเจ้าของเขาก็เปียให้เราเลยนะค่ะโอ้โหสวยงามมากเลยนะสกอร์สวยมากว้าวมีความใส่ใจรายละเอียดให้เรามากเลยนะครับเขาเรียกชอบขี่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 ชอนี่คือไก่ขี่นี่คือไส้ค่ะอ๋อครับชอบขี่ไหนวันนี้ก็มาตำพริกแกงนะครับใส่อะไรบ้างครับผักชีค่ะตะไคร้หอมแดงหอมขาว
ขมิ้นพริกเจ้ากะปินิดนึงจะช่วยสกอร์นี่ซอยให้หน่อยคุณผู้ชมกันนะครับเมนูยามสายเมนูนี้นะครับเมนูนี้เป็นเมนูเด็ดนะคะที่คิดมาจาก YouTube น่าอร่อยค่ะก็เลยอยากลองทำไก่หลงดงนะน่าลองครับมีภาษากะเหรี่ยงด้วยนะครับชอบหาเพาะนะครับคล้ายแกงอ่อมเลยค่ะครับข้าวสองอันนี้นะคะขอบคุณค่ะแล้วตั้มตะไคร้หรือตะไคร้ของพ่อปู่ตะไคร้นี่ของพ่อปู่ครับอันนี้ขานี่คือสื่อเอเคสื่อเอเคค่ะสื่อเอเคจากที่ตำเสร็จเรียบร้อยก็แหลกแล้วนะครับพี่แกงตำเองเจ้าใส่ทุกอย่างลงไปชูรสรสดีเกลือค่ะเดี๋ยวไปคั่วน้ำมันหอมๆเนาะครับเจ้าจัดไปครับแม่นางสกอร์จัดไปว้าวนี่จะทุบครับก็มาตั้งกระทะใส่น้ำมันนะครับใส่น้ำมันครับพอน้ำมันร้อนเราก็ใส่กระเทียมเจียวนะคะครับแล้วก็จากนั้นก็ตามด้วยพริกแกงค่ะพริกแกงที่ครัวคุณเอี้ยงตำให้เรานะต้องคั่วให้หอมๆก่อนนะคะแล้วก็จากนั้นขั้นตอนสุดท้ายก็ใส่เนื้อไก่เนื้อไก่ค่ะครับเนื้อกระเทียมหอมๆนะครับแกงให้หอมๆด้วยนะคะครับก็มาทวนส่วนผสมของพริกแกงนะครับมีอะไรบ้างครับครัวคุณเอี้ยงค่ะตะไคร้กระเทียมหอมแดงกะปิพริกขมิ้นครับรสรสดีแล้วก็เกลือครับก็เข้าจะประมาณนี้นะครับพริกแกงนะครับส่วนผสมนะครับโอ้หอมเลยนะสกอร์มีผักชีด้วยมีรากผักชีด้วยครับพอสักพักหนึ่งพริกแกงเราหอมแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปใส่ไก่แล้วนะคะครับใส่ไก่เข้าไปแล้วไก่หลงดงนะครับนะครับเราตัวคุณเอี้ยงบอกว่าเมนูนี้น่าสนใจเราก็เลยจัดในยามสายนี้กันเลยนะครับแล้วก็เราใส่เนื้อไก่เสร็จแล้วก็สักพักนึงเราก็ต้องใส่น้ำตามไปด้วยนะคะครับใส่น้ำค่ะครับน้ำล้างครกนะครับนี่สูตรความอร่อยเลยใส่ตรงนี้ครับจากนั้นก็เราก็ใส่ข่ากับตะไคร้นะคะครับกับแล้วก็ใบมะกรูดด้วยนะคะที่เราฉีดเอาไว้อะค่ะค่ะตะไคร้จะฉีดเป็นซี่ๆแบบนี้นะคะใบมะกรูดค่ะครับโอ้เมนูนี้ต้องลองนะครับค่ะโอ้สมุนไพรแน่นๆเหมือนกันนะเนี่ยค่ะครับกำลังเดือดแล้วนะคะคแล้วก็แต่เราต้องผักเรื่อยๆจนมันสุกค่ะค่ะถ้าน้ำแห้งเราก็เติมหมายถึงว่าจนให้เนื้อเขาเปื่อยใช่ไหมครับเปื่อยค่ะ
แล้วถ้าน้ำแห้งอ่ะก็เติมไปเรื่อยใช่ครับโอ้หน้าตาดีๆมากเลยนะสกอร์ครับไก่หลงดงนะครับกาซูโชฮาโตะกาซูคือแกงครับโชฮาโตะคือไก่หลงดงครับครับหลังจากเวลาผ่านไปเปิดแล้วนะคะโอ้โหแบบนี้สุกยังครับน้องสกอร์สุกแล้วค่ะเพราะว่าน้ำเริ่มแห้งแล้วนะครับแล้วก็เนื้อไก่น่าจะเปื่อยได้ที่แล้วเสร็จแล้วก็ใส่ผักยกไปไว้ในนี่ตรงนี้แล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายก็ใส่ผักค่ะครับใส่ผักที่สุกง่ายเข้าไปนะครับใช่ค่ะมีใบกะเพรากับต้นหอมผักชีค่ะว้าวคือเป็นอันเสร็จพิธีนะครับใช่ค่ะโอ้โหออมมิสก็นะครับค่ะออมมิสก็มิสก็ก็ลีลาการทำอาหารไม่ธรรมดานะครับน้องสาวเราคนนี้ สุดยอดมากจ้ะออมมิสก็นะครับกับเมนูไก่หลงดงนะครับแล้วก็มีเมนูเสริมทัพนั่นก็คือยำปลากระป๋องยำปลากระป๋องอ่ะน้องสก็จัดการเลยครับใส่มะนาวเลยนะครับบีบมะนาวใส่เลยนะคะมะนาวก่อนเป็นเมนูเสริมทัพนะครับจะได้กินได้หลากหลายนิดนึงนะครับเพิ่มความเปรี้ยวนิดนึงสาวๆจัดการเลยครับออมเมกินให้เพื่อนรับชมหน่อยนะครับข้าวเนี่ยเด้อฮะข้าวเนี่ยเด้อแปลว่ายำปลากระป๋องอ๋อกินข้าวครับยำบุญไม้ก็เนี่ยเด้อค่ะก็ได้ค่ะยำเด้อครับแล้วก็ทำเผื่อให้กับเจ้าของบ้านด้วยนะครับพอดีต้องให้น้องสกอร์เป็นล่ามให้นะพอดีเขาฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่องนะครับฟังไม่รู้เรื่องเลยนะคะใช่เลยต้องมีน้องสกอร์ภาษากะเรียงกะเรียงค่ะครับแต่น้องสกอร์บอกว่าเขาจะติดสำเนียงพม่านิดนึงใช่แต่ก็ยังสื่อสารกันได้อยู่อืมนะอ่ะเอาเมกินเลยครับเมนูไก่หลงดงนะครับซึ่งกว่าไก่จะเปื่อยใช้เวลาไก่เท่า2ชั่วโมงนะครับไก่เท่าขนาดครับรู้เลยว่าไก่เท่าใช้มือแล้วกันโอ้เปื่อยแล้วใช้มือกินเพราะว่าอ้าวสกอร์ทำไมทำอย่างนี้น่ะช้อนรอเฉยเปื่อยแรงเยอะอย่างนี้น่ะเปื่อยแล้วเปื่อยแล้วนี่พลังวัยรุ่นนะล้วนเลยอ่ะครับก็อยู่กับน้องสกอร์หลายๆตอนนะเพื่อนๆถามฮะหลายคนเลยก็จัดเต็มนะครับเปื่อยแล้วรสชาติเป็นไงบ้างครับบอกเพื่อนๆนะครับอร่อยค่ะกลมกล่อมกลมกล่อมนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเปื่อยแล้วครับอ่ะดูครูให้กินหอมจ้ะครับเปาก่อนจะเย็นครับค่อยๆเคี้ยวนะครับใช้มือเลยค่ะต้องป้องกันด้วยกันครับเพื่อนเอาวีระอะไรใช่ไหมครับเอาวีระครับจับหายจับก็จะเปื่อยแล้วมีเหรอคะมีอยู่ค่ะมีตอนเอาใส่ใช้มือนะคะใช้มือก็ใช้มือจะอร่อยไหมครับนี่ครับไก่หลงดงน้ำปลาเข้มข้นมากเลยอ่ะเหมือนน้องสกอร์บอกกลมกล่อมครับเผ็ดกลางดีสมุนไพรแน่นๆเน้นๆนะครับครับใช้มือค่ะนะครับบอกเขาว่าเพี้ยให้บอกว่าคักเนาะขอให้ช่วยหน่อยฮะได้ๆเลยนี่แต่มาอร่อยหนุบๆดีนะครับไม่ใช้มือถ้าแก่มันต้องใช้เวลาถ้าไก่แก่ต้องตุ๋นต้องต้มให้เปื่อยนะค่ะน้ำเติมได้แหละครับยำปลาของโป้ยังไงบอกว่าบ้านของเจ้าของอ่ะพร้อมทุกอย่างเลยครับหลังนี้อ่ะไม่มีคนอยู่เนาะครับแล้วก็เขาก็เลยให้เรามานอนที่นี่นะมีพร้อมทุกอย่างมีห้องน้ำมีตัวมีห้องครัว
มีที่นอนครบเลยเนาะครับอุปกรณ์ทำอาหารน้ำดื่มก็ได้เชื่อว่าจะมีคนอยู่และที่สำคัญคือไม่ใช่โฮมสเตย์นะออกแนวแบบอยากให้เปิดโฮมสเตย์บ้างเนาะแต่ว่าเส้นทางมาก็ไกลมากเลยต้องมาทำเรือถึงใกล้เนาะนี่เลยครับมือขวามือต้องถือละเดี๋ยวท้ายคลิปเราจะพาน้องสตอไปชมสวนที่แม่น้ำสามบินเนาะอะไรเจนนี้ค่อยๆใจเย็นนะป้าน้องสกอก่อนเดินทางกลับก็มาแวะชมแม่น้ำสารวินกันนิดนึงนะครับนะตอกย้ำครั้งแรกที่ได้มาเยือนเนาะครับอันนั้นมันจะลื่นนะคะได้ได้โอเคครับฝนตกทั้งคืนเลยนะกว่าจะหยุดนะครับยังมั่งกินอิ่มไหมจ๊ะอิ่มมากเลยค่ะอิ่มอร่อยนะครับฮุปปะกะอิ่มไปว่าฮุปปะกะฮุปปะกะเป็นภาษากะเหรี่ยงนะคะครับดูกราบกราบข้างหน้าค่ะน้องเป็ดของเราเดินน่ารักเลยเนาะปุกลุกของน้องสกอร์หรือเปล่าและที่สำคัญคือมีร้านค้าเปิดใหม่นะเปิดได้3เดือนนะครับมีเขาขาย Wi-Fi ด้วยนะคะขาย Wi-Fi ด้วยต่อคน30บาท30บาทใช้ได้1วันใช่ค่ะครับนี่คือร้านค้านะครับอยู่ตรงนี้เปิดได้3เดือนนะครับเข้มชมบริการนิดนึงครับบ้านดูเงียบดีนะคะใช่หมู่บ้านท่าตาฝั่งถือว่าดีสำหรับพวกเราเลยนะครับไฟฟ้าเข้าไม่ถึงนะครับจะมีภาษากะเหรี่ยงอีกแบบเขาเรียกเซินเลทาอะไรสักอย่างหรือเปล่าคะเดี๋ยวจะลองไปถามชาวบ้านอีกทีค่ะมันจะมีชื่อกะเหรี่ยงอยู่ค่ะครับครับเซินเลทาเซินเลทานี่แค่จะแม่สามแล้วหรือเปล่าคะเดี๋ยวจะลองไปถามชาวบ้านได้ได้ไม่แน่ใจนะครับบ้านก็จะประมาณนี้นะครับจะได้คุณลุงคุณป้าไม่อยู่เนาะครับลืมออทัสอะลงนู่นที่เราเคยนอนเมื่อครั้งก่อนที่มาเยือนน้องสกอร์นอนนอนไม่หลับเลยใช่ไหมครับเราก็ไม่รู้ไงว่าชาวบ้านเขาให้นอนที่บ้านได้เนาะใช่ค่ะชาวบ้านใจดีมากๆครับเราอยากจะลองนอนแบบดิบๆดูบ้างแต่มันก็ดิบมากดิบจนนอนไม่หลับเลยใช่ค่ะไหนลองรำลึกถึงความหลังซิว่าทำไมถึงนอนไม่หลับตอนนั้นมันมีหลายเหตุการณ์ค่ะหลายเหตุการณ์เอาเหตุการณ์ที่จังๆเลยอะอะไรเอ่ยจังๆก็จะมีค้างคาวตัวใหญ่บินเข้ามาแล้วก็แบบมีเสียงหยุดนะคะโอเคแค่นี้ก็น่าตกใจแล้วจ้ะเป็นพี่ๆก็ตกใจเหมือนกันคือมาจากไหนอยู่ดีโผล่มาในห้องเนาะบินเข้ามาในห้องเลยครับโอ้โหนั่นก็น้ำเยอะมากเลยฮะครับเมื่อก่อนเรามาตรงนี้จะเป็นหินเป็นทรายอยู่ค่ะใช่ยังพอเห็นเป็นโขดหินเป็นทรายอยู่นะใช่ค่ะแต่ตอนนี้น้ำท่วมมากเลยอ่ะครับโอ้โหไม่แน่ใจว่าตรงนี้เป็นบ้านคนหรืออะไรเนี่ยน่าจะบ้านคนนะคะแต่ถ้าจะไม่มีใครอยู่แล้วค่ะนะถนนลื่นนะคะใช่ๆเดินดีๆนะสกอร์พี่ก็เสียวลื่นมากเลยต้องค่อยๆเดินก้าวสั้นๆนะแต่ดีที่โอ้โหอันตรายนะเนี่ยเดินก้าวสั้นๆสกอร์เรือก็จะมีข้างล่างนี้นะคะครับเดินก้าวสั้นๆไม่แน่ใจบ้านคุณหรือเปล่าเนาะครับถ้าจะไม่มีคนอยู่แล้วครับจอดเดบเลยประตูนอกอะไรนึกไม่เป็นไรต้องมาจะเอาแล้วเปล่าฮะอุ้ยแล้วนอกไปอ๋อถ้าจะไม่มีคนอยู่อ๋อมีคนอยู่แล้วอันนี้เขาไปไหนเนี่ยก่อนสลับหรอยันไหนกินอะไรที่นี่อ๋อลงไปตรงนี้ครับว่าที่เราดอกพี่นี่อ๋อพี่เขาจะกลับแต่เขาจะขับเรือไปนะคะอ๋อเขามีเรือเหรอตอนนี้เครียดว่ะพี่จ๊ะเออจะให้รอน้องเถอะอ๋อถ้ากี่ดอกเรื่องอยู่จุดนั้นอ๋ออืมแต่สิได้ปากกอปัญญอมปัญญอจะเลยเป็นไรถ้าตาฝาปากกอปัญญอเลยพี่น่ะเมคคาธาเมคคาธาเมคคาธาเนี่ยเมคคาธาเมคคาธาคือตาฝาหรออ๋อสอนและทานี่เหรอแม่สามแลบหรออ๋อสอนและทานี่คือแม่สามแลบนะคะพูดผิดค่ะอืมค่ะป้ากำลังมามาแล้วในเรือเรือเลยครับลื่นมากเลยโหต้องทำแบบนี้โหลื่นมากเลยป้าใช่อ้าวเขาเอาเรือยนมันละครับโอ้โหนี่เราสู้ชีวิตกันมากเลยสกอร์โอ้นั่นลื่นมากอันนี้ดีกว่านี้หน่อยเนาะ
เพราะว่ามันจะเป็นสีเขียวเกาะถนนแบบนี้นะครับนะสกอร์ครับก็เก็บบรรยากาศก่อนเดินทางกลับนะครับว่าที่นี่ดิบจริงๆโอ้สกอร์ระวังสกอร์แล้วเดินขึ้นได้ไหมเนี่ยได้เนาะสกอร์จะเย็นจ้าพี่เป็นห่วงความปลอดภัยพี่ก็เป็นห่วงความปลอดภัยตัวเองกันตอนนี้โอ้โหพี่เบียร์มาขอบขอบนี่เลยค่ะได้โอเคเพราะว่าถนนเขียวมากใช่มันเป็นตะไคร่น้ำด้วยป่ะเนี่ยใช่ค่ะต้นไม้อ๋อเรื่องคนนี้นะครับเขากำลังจะไปที่ไหนนะจะกลับบ้านกลับบ้านแล้วนี่ถ้าสมมติเราขอติดเรือไปด้วยก็ให้ค่าน้ำมันเขาได้ค่ะแต่ว่าเรายังไม่พร้อมเราเอามอเตอร์ไซค์มากันใช่ค่ะครับโอ้โหถึงแล้วนะก็เป็นประสบการณ์อีกครั้งหนึ่งที่ได้มาเยือนแล้วก็เป็นช่วงฤดูฝนนะครับอันนี้เรือเก่าครับเรือเก่าแล้วพังแล้วค่ะบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะครับน้องสกอร์ยังไงพี่ขอขอบคุณที่มาร่วมมาเป็นสีสันในคลิปพี่อีกแล้วนะแล้วก็เป็นล่ามให้พี่ด้วยนะยังไงตาบื้อมากๆจ้าครับเราเจอกันคลิปหน้าครับภาษากะเหรี่ยงว่าไงนะครับเปิ้นอ่ะ